ขอต้อนรับสู่รายการ My You Business นะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากพี่บีนะครับอมตะหนูไพบูลย์นะครับจาก Department of Architect Architecture ขอโทษครับชื่อบริษัทนี้สับสนเล็กน้อยคนจำนวนมากนึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยใช่เวลาผมเพิ่งประชุมกับลูกค้าเมื่อ2วันที่แล้วเขาบอกว่าอ้าวเขานึกว่าเปิดมาจะเจอหน้าแบบโปรเฟสเซอร์เลยเจอดีนเจอใช่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยนี่คือบริษัทออกแบบครับครับก็หลายๆคนก็รู้จักพี่บีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นสถาปนิกดังมานานแสนนานเพราะผมรู้จักชื่อเสียงเรียงนามพี่บีเนี่ยมานานมากแล้วแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสรู้จักตัวจริงเนี่ยไม่กี่ปีมานี้หลังจากที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันในนิทรรศการที่ผมเป็นคิวเรเตอร์นะฮะชื่อใช่ Common ใช่ครับ What do you see in common นั่นก็ตั้ง5ปีแล้วมั้งใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นนะครับ 4-5 ปีครับมีแฟนรายการเขาแนะนำว่าเขาอยากให้ผมได้มีโอกาสคุยกับพี่บีนะครับก็เลยไหนก็ไหนๆก็แบบว่าได้ทำความรู้จักกันแบบจ่าอีกสักทีนึงขอทราบชีวิตวัยเด็กของเด็กชายอมตะหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างเด็กชายอมตะเป็นลูกคนที่สองของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่มีลูก4คน A B C D นะครับก็ง่ายๆเลยชีวิตนี้แหละแล้วก็ครอบครัวเราเป็นครอบครัวขยันแบบเพราะว่าปู่ย่าตายายคือคุณพ่อคุณแม่ของทั้งคุณพ่อด้วยและคุณแม่ด้วยเนี่ยไมเกรดมาจากไหหลำหมดเลยแบบเก็บพื้นหมอนใบแท้ๆจริงป้าเป็นไหหลำเหรอพ่อผมเป็นไหหลำแม่ผมเป็นแต่จิ๋วครับนี่แบบที่บ้านเป็นไหหลำเลยครับคือรุ่นคือคุณปู่คุณตาน่ะเสียไปตั้งแต่แบบหนุ่มๆแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะเห็นแล้วก็เลี้ยงมาถูกเลี้ยงมาจากคุณย่ากับคุณยายซึ่งก็พูดไทยลำตลอดพูดจีนได้น้อยพูดไทยได้น้อยมากครับแล้วก็คุณพ่อเป็นลูกคนโตของลูกของพี่น้องที่หลายคนมากแล้วก็นึกภาพว่าคุณพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเพราะว่าคุณปู่ไม่อยู่เพราะฉะนั้นคุณพ่อเนี่ยทำงานหนักมากคุณพ่อเรียนเก่งที่สุดในครอบครัวก็เข้าวิทยาจุฬาแล้วก็มาเปิดบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาแล้วก็ยังทำงานฟูลไทม์อีก2แห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งรับราชการด้วยทำแบงค์ด้วยก็คือเป็นผู้ออกแบบนะครับแล้วก็เปิดบริษัทส่วนตัวเพราะฉะนั้นผมจะคุ้นเคยมากกับที่คุณพ่อทำงานหนักมากคุณแม่เนี่ยตั้งแต่เด็กมาจนถึงอายุแบบ20กว่าเนี่ยถ้าใครรู้จักผมเนี่ยก็จะรู้จักว่าเป็นอมตะลูกแม่พรศรีเพราะว่าคุณแม่ผมเนี่ยเป็น PR Director โรงแรม Oriental Hotel โรงแรม Oriental ซึ่งเป็น PR โรงแรมคนแรกของประเทศไทยซึ่งคุณแม่เนี่ยก็เริ่มจากมาเป็นเลขาของ GM แล้วก็เป็นที่รักของคนแล้วก็แกบอนทูบี PR สมัยนู้นกับ PR สมัยนี้เนี่ยไม่เหมือนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแกเนี่ยทำงานอย่างมีแพชชั่นแล้วก็ทำงานหนักผมโตมากับบ้านที่ทั้งพ่อทั้งแม่ทำงานหนักมากแล้วพอทำงานหนักมากนี่ก็จะปล่อยเราเราก็อยู่ด้วยกันเองกับพี่น้อง4คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองดูแลพี่น้องดูแลการเรียนของกันและกันเราก็แค่ทำตัวไม่เป็นปัญหาก็เด็กชายอมตะก็เป็นนักเรียนตัวอย่างเรียบร้อยพูดจาสุภาพแล้วก็ตั้งใจเรียนเป็นบ้าเลยเพราะว่าเราเห็นพ่อแม่ทำงานหนักเราก็ไม่อยากจะเป็นปัญหาเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็แต่คุณพ่อเนี่ยเนื่องจากทำงานหนักมากแล้วก็แบบวิศวกรนะก็จะสังสรรค์มีการทานเหล้าอะไรแล้วแต่ก็เลยเป็นมะเร็งเสียไปตั้งแต่แบบผมอายุสัก14-15คราวนี้คุณแม่ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องเลี้ยงลูก4คนโอ้โหมันไม่ง่ายเลยครับแต่โชคดีมากที่บริษัทที่คุณพ่อเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยคือบริษัทเมทริกเนี่ยน่ารักที่สุดเป็นบริษัทที่คุณพ่อก่อตั้งกับเพื่อนอีก2ท่านบริษัทนี้ซัพพอร์ตลูกๆของแม่ผมอะเสมือนคุณพ่อผมยังมีชีวิตอยู่แบบแบ่งปันผลกำไรเพื่อเลี้ยงหลาน4คนนี้โตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลึกๆผมก็รู้สึกว่าผมควรจะเป็นวิศวกรเพื่อตอบแทนเพื่อเป็นตัวแทนของพ่อซึ่งพ่อเป็นวิศวกรครับผมก็ถึงแม้ว่าจะ
รักการวาดรูปผมวาดรูปสนุกมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คุณแม่ผมก็ชอบพาผมไปประกวดแล้วก็จะชนะอยู่เรื่อยๆคุณแม่ก็จะภูมิใจแต่ตอนนั้นอ่ะการวาดรูปมันจะเป็นแค่สิ่งสนุกของเด็กค่อยๆโตมาเรื่อยๆการวาดรูปมีความสำคัญกับผมมากขึ้นเรื่อยๆจากนิตยสารผมว่าน้องสยามไม่แน่ใจว่าจะรู้จักไหมStarPic รู้จักสิครับเฮ้ยทันเหรอเออโทษผมเป็นแฟน StarPic ครับช่วงนั้นมีหลายเล่มขนาดอันนี้เป็นผมแนวฝรั่งแล้วของจีนก็หนังฮ่องกงอะไรก็จะมีทีวีวิดีโอไทม์หรืออะไรประมาณเนี้ยใช่ผมอ่ะผมว่าคือผมรู้สึกว่าตัวตนผมอ่ะถูกหล่อหลอมสมัยเด็กด้วยนิตยสารอยู่2เล่มครับหนึ่งนั้นก็คือ StarPic StarPic แน่นอนมันมีเรื่องเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะครับแล้วก็แต่แผ่นสุดท้ายของเล่มมันจะเป็น Art Corner คือให้วาดรูปเหมือนดาราสมัยนั้นก็ร็อบโลทอมครูซเจนนิเฟอร์คอนเนลลี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แล้วก็ถ้าเกิดเราวาดไปแล้วเขาชอบก็จะลงตีพิมพ์เพราะถ้าได้ตีพิมพ์เนี่ยเราก็ภูมิใจถ้าใครได้เป็นภาพที่ดีที่สุดของเล่มนั้นก็จะถูกส่งดินสอสีดำมากล่องหนึ่ง12แท่งอะไรเงี้ยผมก็แบบใฝ่ฝันว่าอยากจะวาดลงให้ได้ตั้งแต่เด็กๆก็ตอนแรกก็ยังวาดได้น่าเกียดแล้วค่อยวาดได้ดีขึ้นจนทั้งแบบส่งทีไรก็ได้ดินสออ่าแบบมันหมดเฟสนี้ละเราวาดจนได้ลงแล้วเป็นรูปใหญ่ด้วยนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็การผมมาตั้งใจจะซื้อ StarPic เพื่อดูเรื่องการวาดรูปแต่มันก็เลยทำให้ผมสนใจการอ่านเกี่ยวกับหนังด้วยทำให้ผมเลยรักการดูหนังมาตั้งแต่มัธยมต้นครับนิตยสารอีกอันหนึ่งที่มีส่วนเชฟผมคือไม่รู้รู้จักหรือเปล่าละละนารู้จักสิครับเฮ้ยนิตยสารแมกกาซีนแฟชั่นแล้วก็ช่วงนั้นมีหลายๆเล่มนะใช่มีแพรวมีดิฉันมีอะไรต่างครับมีเปรียวมีอะไรต่างมีลุกมีอะไรต่างอันนี้เราพูดแบบคนแก่มากเลย แล้วละนาเนี่ยผมเห็นหนังสือนี้มาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าคุณแม่เป็น PR แล้วเพราะฉะนั้นคุณแม่จะได้นิตยสารผู้หญิงเนี่ยมาฟรีแล้วก็จะเอากลับบ้านผมก็อ่านสมัยนั้นมันอย่างที่สยามบอกมันมีหลายเล่มมากละนาเนี่ยมันไม่ใช่หนังสือแฟชั่นอย่างเดียวมันมีความเป็นอาร์ตด้วยมันเกี่ยวกับ culture ด้วยมันมีเรื่องเกี่ยวกับหนังด้วยก็เลยผมไม่ได้อินเกี่ยวกับแฟชั่นแต่ผมอินเกี่ยวกับแบบ culture การอ่านไลฟ์สไตล์ใช่ใช่แล้วก็การที่อาจจะค่อนข้างอาร์ตซี่อาร์ตซี่ไม่ใช่แบบแฟชั่นในแง่ความหรูหราครับครับก็รู้สึกว่าแล้วที่สำคัญที่สุดในละนาเนี่ยมีillustrator ที่แบบมหัศจรรย์หลายท่านแล้วก็ฝันว่าชีวิตนี้ฉันอยากจะวาดรูปลงรัตนาเป็นความฝันของเด็กอะไรเงี้ยก็ในสุดก็ได้ก่อนรัตนาปิดตัวไปผมก็ได้ว่าเป็นเหมือน illustrator ในคอลัมน์เล็กๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเฮ้ยได้ achieve หน่อยหนึ่งภูมิใจมากเลยว่าแบบสามารถได้ชื่อเป็นอิลลัสเตอร์หนึ่งของละนาก่อนปิดตัวครับผมแต่ยุคนั้นเนี่ยอิลลัสเตอร์หรือภาพคนนักวาดภาพประกอบในนิตยสารเนี่ยเป็นอาร์ติสเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะคือแบบว่าใช่ไหมคุณศักดิ์วุฒิจิตสิงห์หรือว่าแบบอาจารย์จักรพันธ์อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ค่าตอบแทนมันไม่ได้เยอะเลยแต่ว่ามันเป็นเบอร์ใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยแบบครับก็นั่นแหละความเป็นเด็กของเด็กชายอมตะครับผมเป็นคนมี drive ในตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นก็คือถ้าแบบว่าต้องการอะไรมีเป้าหมายอะไรเนี่ยก็จะต้องแบบจดจ่อแล้วก็จะพุ่งหาทางทำให้สำเร็จจนได้ใช่ไหมครับจะขยันจะตั้งใจโดยไม่สนว่ารอบข้างเป็นอะไรรอบข้างเขาทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยโหแบบว่าไอเดียมากๆเลยครับพี่เจ๋งดีเป็น introvert แบบอย่าง extreme ครับผมแล้วช่วงนั้นเนี่ยโทษนะครับพี่น้อง4คนเนี่ยครับอายุห่างกันหรืออะไรยังไงหรือแบบเป็นยังไงค่อนข้างใกล้กันครับพี่เอมากกว่าผม2ปีน้อง4
เด็กกว่าผม2ปีแล้วน้องดีเด็กกว่าน้องซีอีก1ปีเพราะฉะนั้นเราจะตอนเด็กๆจะสนิทกับพี่ชายและน้องชายมากแล้วก็เราก็จะมาแก๊งอัพกันเป็นลูกชาย3คนแกล้งน้องสาวคนเดียวแกล้งเด็กแบบพูดจริงผมรู้สึกเป็นสิ่งที่แบบผิดบาปมากว่าผมแกล้งน้องสาวอย่างรุนแรงให้เขารู้สึกว่าแบบเขาไม่มีใครรักอยู่ที่บ้านเขามีคนรักคือพ่อกับแม่เท่านั้นเลยเนี่ยแบบนิสัยเลวมากแต่พอตอนโตก็เปลี่ยนตอนนี้ผมก็ค่อนข้างสนิท กับน้องสาวแต่สมัยนั้นนะคอนเซปต์เรื่องการบูลลี่มันยังไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่กระทำได้นะผมก็นี่ก็เป็นตัวแสบเหมือนกันนะครับที่จะไปแกล้งชาวบ้านเขาอะไรแรงๆไว้หมดตอนนี้ก็ต้องพยายามจะไถ่โทษตัวเองอ่ะชดใช้กรรมไปเลยอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ผิดที่สุดของตอนเด็กรู้แล้วว่าแบบไม่น่าทำเลยครับครับมันเลยทำให้น้องสาวผมค่อนข้างกล้ามากแบบไม่สนใจอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนเซนซิทีฟเนี่ยคงอยู่บ้านนี้ไม่ได้เพราะถูกแกล้งมาตลอดเขาเลยต้องสตรองเนาะเลยสตรองแบบดูไม่ค่อยแยแสอะไรอะไรเงี้ยตั้งเป้าเรื่องการศึกษาต่อในด้านวิศวะใช่ไหมฮะพอเรียนเตรียมก็ตามภาษาเด็กขยันนะก็ต้องเข้าเตรียมจากคุณที่เรียนก็เข้าเตรียมแล้วก็พออยู่สมัยพี่เอนทรานะคนเรียนเก่งๆก็จะต้องเขาเรียกสอบเทียบต้องสอบเทียบพี่พอม .5 ก็สอบเทียบแล้วก็พอเลือก6อันดับสมัยนั้นมันเลือก6อันดับเนี่ยผมก็เลือก6อันดับเหมือนกันก็เลือกวิศวะไว้5อันดับบนแล้วก็สถาปัตย์แว่นดับสุดท้ายเพราะว่าพวกรู้ว่าเราควรจะเป็นวิศวะการวาดรูปอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งฮอบบี้เนาะครับใช่แล้วที่น่าเกลียดคือว่าขนาดพี่อยู่เตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนอันดับต้นๆ นะครับครูแนแนวเนี่ยไม่เคยมาพูดถึงชื่ออาชีพสถาปนิกให้ได้ยินเลยเพราะฉะนั้นผมไม่รู้เลยว่ามีอาชีพสถาปนิกอยู่ไปแต่ตอนนั้นเตรียมอุดมมีแผนการเรียนที่4นะพี่แผนถาปัดสมัยนั้นอ่ะมันคืออะไรอย่างที่เคยได้ยินอ่ะคนเก่งต้องเข้าวิศวะหรือเข้าหมอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเก่งก็ต้องเข้าโปรแกรม3แน่นอนมันก็เลยต้องติดวิศวะอยู่แล้วครับก็พอติดอันดับ1ไปก็ไปเรียนแล้วผมเรียนวิศวะจุฬาพร้อมกับพี่ชายเพราะพี่ชายไม่ได้สอบเทียบครับเรียนพร้อมกันนะแล้วก็ซัฟเฟอร์สุดชีวิตจะหาไม่โอ้โหนี่ไม่เคยทราบมาก่อนเนี่ยว่าพี่บีไปเรียนวิศวะมาก่อนเรียนวิศวะจุฬามา1ปีฮะแบบทัฟเฟอร์มากเพราะว่าอะไรล่ะคือนึกว่าเราอ่ะเรียนเก่งมันต้องเรียนได้แน่ๆครับเพราะว่าแบบเรียนเลขเก่งเรียนฟิสิกส์ดีมากอะไรเงี้ยมันต้องเรียนได้แต่ไม่ใช่เลยครับแบบโอเวอร์เอสติเมทตัวเองมากพอเข้าไปเรียนวิศวะจุฬาแล้วเนี่ยจากเกรดที่แบบเกือบ4เนี่ยลงไปเหลือ 2.1 ระบบความคิดเราไม่ใช่วิศวกรแล้วไม่เก็ทกับการที่ว่าเมื่อมีโจทย์แล้วเนี่ยวิธีที่ไปถึงคำตอบอ่ะมันมีวิธีเดียวที่ถูกผมรู้สึกสนุกกับการที่เมื่อมีโจทย์เนี่ยเราได้ใช้ความเป็นตัวของตัวเองในการ explore จนไปถึงจุดจบไปถึงจุดคำตอบซึ่งตอนผมเรียนเลขอ่ะผมทำได้ผมเวลาเรียนสมการหรือว่าเวลาเรียนเลขาคณิตเนี่ยมันมีวิธีที่จะไปในการพิสูจน์ได้หลายวิธีหลายวิธีครับแล้วมันสนุกตรงนั้นครับก็เลยซัฟเฟอร์มากแล้วก็บอกแม่ว่าจะเอ็นใหม่จะเข้าถาปัดละคุณแม่ก็ไม่สนับสนุนเลยไปพาเพื่อนไปพาผู้ที่เราอะไรผู้มีอิทธิพลมาเล่าให้ฟังใช่ว่าวิศวกรดียังไงครับแต่ก็อ้าวแล้วระหว่างนั้นปีนึงเนี่ยพี่บีรู้แหละว่าไม่ใช่วิศวะแน่ๆแต่อะไรถึงไปทำให้คิดว่ามันต้องถาปัดอ่ะมันอาจจะไม่ใช่บัญชีหรือเศรษฐศาสตร์หรืออะไรหมอพอไปเข้าจุฬาเนี่ยเราก็ต้องเดินผ่านคณะวิทย์เราต้องเดินผ่านคณะถาปัดคุณอยู่ทางเข้าต้นครับผมมีพี่ชายผมอาจจะมีเพื่อนที่อยู่ที่ถาปัดแล้วก็เพราะผมก็เห็นงานพี่เขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคงต้องใช่แล้วคือลึกๆน่ะเรารู้แหละว่ามันอาจจะเป็นสถาปัตย์แต่ไม่เคยมีใครมาบอกผมก่อนที่ผมเอนทรานซ์เลยว่าคนอย่างยูเรียนเลขก็ดีวิทย์ก็ดีวาดรูปก็ดีถาปัดเหมาะที่สุดไม่มีใครเคยบอกแล้วเราก็ไม่รู้จริงๆว่า
ว่ารู้สึกตัวเองโง่มากเลยแต่ไม่รู้สึกว่าเสียเวลาไปเลยนะ1ปีที่ไปเรียนที่วิศวะครับผมมันก็ทำให้แบบเราก็มีแบ็คกราวด์เรื่องการคำนวณมากขึ้นครับมันเป็นไดรฟ์ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเมื่อผมเข้าถาปัดแล้วผมต้องทำให้ได้ดีมากๆเพื่อลบคำที่คนอื่นมองว่าเราเสียเวลาตั้งแต่ปี1ถึงปี5ผมอ่านหนังสือก่อนเข้าเรียนทุกวิชาคืออ่านก่อนเวลาเข้าเรียนก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็ได้เพราะว่าก็รู้ไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งชีวิตผมไดรฟ์ด้วยสิ่งที่อยู่ในตัวตลอดเวลาสงสัยต้องถามคำถามที่อาจจะไม่เคยมีใครถามพี่มาก่อนว่าอะไรที่แบบชีวิตวัยรุ่นของพี่ที่แบบ radical ที่สุดที่มันแบบ อะไรสุดๆของความแบบวัยรุ่นที่ปกติฮอร์โมนมันพุ่งพันพลังงานเยอะคิดหน้าคิดหลังน้อยเนี่ยพฤติกรรมนั้นของพี่บีเนี่ยคืออะไรครับอย่างมากก็โดดเรียนไปดูหนังใช่ใช่โดดเรียนไปดูหนังนั่นคือ severe case ของพี่ละนั่นคือแย่สุดละสมัยนั้นเนี่ยเตรียมอุดมเนี่ยมันก็อยู่แถวๆสยามใช่ไหมฮะแล้วก็สมัยนั้นมีโรงแมคเคนนาอะไรอย่างเงี้ยมีแล้วก็แบบบางทีแบบเฮ้ยหนังมันจะออกมันจะออกอะไรเงี้ยก็แบบโดดเรียนไปดูหนังแต่ว่าแบบไม่มีใครรู้นะอะไรเงี้ยครับผมแมคเคนนาเนี่ยผมไปแทงสนุกแทบจะไม่เข้าเรียนตอนตั้งแต่อยู่เตรียมเลยครับพี่ตั้งแต่อยู่เตรียมแล้วผมไปเล่นสนุกเนี่ยโรงแรมเอเชียสีลมเลยผมแบบเล่นน้อยโอ้แสดงว่าพี่บีนี่แบบว่าอยู่ในล่องในรอยอยู่ในกรอบแบบเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจมากๆคือชีวิตนี้ผมไม่เคยเจอใครที่แบบว่ามีดรอยในตัวเองในลักษณะนี้เนิร์ดมากอ่ะจนกระทั่งผมเจอคุณทวิตีซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ผมที่ Department of Architecture เนี่ยแบบคือแบบเนิร์ดพอกันแล้วดรอยด้วยตัวเองเหมือนกันด้วยเหตุผลคนละเหตุผลแต่เราชาแนลมาในวิธีที่แบบเหมือนกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากกับการเป็นพาร์ทเนอร์กันศีลเสมอกันใช่ฮะดูความรู้เลยฮะครับผมแปลกนะผมว่าบางครั้งเราอาจจะเลือกคนที่มาเติมในส่วนที่เราขาดหรือเราต่างไปบ้างอะไรเนาะแต่ของพี่บีเนี่ยเลือกคนที่เป็นทายใกล้ๆกันเราเหมือนกันในแง่นี้เราเหมือนกันอีกหลายๆแง่แต่ว่าเรามาเติมเต็มกันในด้าน professional ใช่ครับโอ้โหอย่างชัดเจนเลยเดฟไม่มีทางเป็นเดฟอย่างนี้ถ้ามีคนใดคนหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเดฟเนี่ยเป็นประมาณนี้เพราะว่าเรามีสองคนใช่แบบน้องทวิตีนี่แบบว่าที่เหมือนกันนี่แบบว่ามองโลกในแง่บวกแบบมี drive มีความรักในงานสูงและมีความขยันแบบทุ่มเทมากอีเวนต์จะมากกว่าผมอีกแต่ความแตกต่างเนี่ยมีและความแตกต่างเนี่ยมันคอมพลีเมนต์ซึ่งกันและกันแบบสมบูรณ์ตอนนั้นเนี่ยคนอยากเข้าถาปัดโดยที่ไม่ได้อยากเป็นสถาปนิกเยอะเนาะเพราะว่ามันมีซูโม่มันมีรายการต่างๆมีพี่ที่เป็นดารามีวงเฉลียงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิ่งแวดล้อมที่มันสนุกสนานเฮฮามากๆครับแล้วพี่บีอยู่ในโลกที่มันมีคนที่มันแบบนอกกรอบเยอะๆแบบนั้นน่ะยังไงอ่ะด้วยความที่พี่บีแบบเป็นอย่างเงี้ยโอ๊ตผมเป็นผมอย่างนี้เป๊ะเด๊ะเลยครับไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยครับถ้าปัจจุบันเขาชอบจะให้ไปเล่นรักบี้ครับเล่นรักบี้เป็นกีฬาก็ไม่ได้รักบี้เก่งของคณะจะให้อยู่เชียร์แล้วให้ตะโกนผมก็ไม่ใช่คนที่พูดเสียงดังอะไรเงี้ยจะมาบังคับให้ตะโกนให้ดังผมก็พูดเสียงดังเท่านั้นก็โดนด่าไงผมไม่สนผมโดนด่าว่าแบบไม่ร่วมมืออย่างเงี้ยคุณเป็นสถาปนิกที่ดีไม่ได้หรอก ไม่ร่วมมืออย่างเงี้ยแบบไม่มีทางที่คุณเป็นสถาปนิกที่ดี ผมก็หันไปมองแล้วก็บอกว่าผมคิดว่าผมพอเป็นได้เพราะผมเอ็นเข้ามาเป็นระดับหนึ่งคือถ้าผมเกิดสมัยนี้นะมันจะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเด็กสมัยนี้เขาไม่เอาเรื่องรับน้องโซตัสเรื่องอะไรต่างครับใช่ใช่ใช่แต่ตรงสมัยนั้นมันก็ดูน่าเกลียดแต่แบบผมไม่สนครับแต่ผมไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วได้ไปเป็นพระองค์พระเอกละครกับเขาด้วยบ้างไหมไม่ฮะไม่ฮะแบบก็ไปทำแบบเป็นตัวประกอบเล็กๆกิ๊กก๊อกฮะแล้วก็แบบทำพวกซัพพอร์ตติ้งผมเป็นคนทำกิจกรรมไม่เก่งต้องยอมรับว่าผมทำกิจกรรมได้ไม่ดีเพราะถ้า
ผมเป็นคนขี้เกรงใจคนมากถ้ารับทำอะไรแล้วเนี่ยผมจะไม่กล้าผมจะไม่กล้าขอให้คนอื่นทำผมจะทำเองคนเดียวครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยก็เป็นเด็กเรียนไปให้คนหมั่นไส้ไปอ้าวแล้วอย่างนี้ก็จะมีแต่เราก็จะมีเพื่อนสนิทในแบบของเราใช่ไหมฮะมีก็มีเพื่อนเป็นกลุ่มเด็กเรียนนะครับผมครับใช่ครับก็อยู่ได้สบายดีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองครับเพื่อนมากก็ได้เพื่อนน้อยก็ได้ไม่มีก็ได้ครับซึ่งเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนอยู่กรุงเทพคริสเตียนแล้วหรือเปล่าครับใช่อ๋อกรุงเทพคริสเตียนน่ะเนิร์ดเยอะต้องยอมรับแล้วมันมีกลุ่มที่แบบบ้ากว่าผมอีกขยันกว่าผมอีกแล้วที่กรุงเทพคริสเตียนเนี่ยคนที่เก่งเลขเนี่ยจะถือเป็นพรีเมียมทีมชาติไปโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยเนาะในสมัยนั้นเขามีการสอบสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยแล้วก็เด็กคริสเตียนนี่ก็จะได้อันดับต้นๆตลอดเงี้ยแล้วเราก็เป็นหนึ่งในทีมชาติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะมีเพื่อนคนที่แบบว่าเก่งกว่าเราอีกขยันกว่าเราอีกมันก็เป็นสนุกกับการที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนเนิร์ดจบแล้วทำงานเลยป่ะครับตอนเรียนผมก็ทำงานเล็กๆน้อยๆไปฮะผมชอบหาเงินแต่ก็หาได้ไม่เยอะนะแต่แบบชอบก็ไปทำกราฟิกเล็กๆน้อยๆให้กับตอนนั้นทำกับ Unilever อะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับยังจำได้เลยเอาแบบแพ็กเกจจิ้งของแชมพูทิโมเทโอ้สมัยโบราณสมัยนั้นจะมีทิโมเทใช่จำได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทำแบบที่ซองขนาดประหยัดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ออกแบบแพ็กเกจจิ้งให้ Unilever อยู่นิดๆหน่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็สอนวาดรูปง่ายๆสอนวาดรูปเพื่อสถาปัตย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เคยมีญาติเปิดร้านเสื้ออยู่ใต้ลีโดครับก็ไปเป็นคนออกแบบให้ครับออกแบบร้านหรือออกแบบเสื้อผ้าออกแบบเสื้อผ้าโอ้บอกแล้วเป็นคนที่มีหลายมุมครับก็น่าสนใจเคยประกวดตายแล้วยังดีไซเนอร์ของเปรียวชนะด้วยนะครับโอ้จริงเหรอฮะและนี่คือแฟชั่นใช่ไหมฮะใช่สุดยอดอ่ะเดี๋ยวนี้ต้องขอดูรูปผลงานสักหน่อยแต่ไม่ได้ชอบอะไรมากมายแต่รู้สึกแบบเป็นสิ่งที่ถ้าอยากทำจะต้องทำให้ได้ครับครับยังไม่เคยออกสื่อเลยนะเรื่องนี้อายเขินมากเลยจำได้เลยแบบพอชนะแล้วเขาก็ให้เราไปแพ้อัพกับห้องเสื้อแล้วห้องเสื้อก็จะไปตัดเย็บให้แล้วก็เอามาถ่ายแบบมีสปันเซรั่มคุณว้าวคนนี้บอกว่าตอนเด็กๆผมตกหลุมรักเขามากครับโอ้โหสวยมากเนาะแบบหน้าเขาเก๋มากมีความเป็นเหมือนแบบพวกเรเนซองส์แมนนะสามารถทำได้หลายๆอย่างทั้งศิลปะวิทยาการแล้วหลายๆศาสตร์ไปด้วยกันแล้วเรียนก็เก่งอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเด็กๆนะเรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราอ่ะอยากทำอะไรจริงๆก็เลยทำมันอิเด็กขาดเลยครับผมครับเคยแบบแม้กระทั่งแบบมาเปิดร้านขายเฟอร์นิเจอร์เลยเมื่อจบเมืองนอกกลับมาแล้วอะไรเงี้ยครับครับครับมันก็จะมีหลายๆคนที่แบบว่ารู้มาตั้งแต่ในแต่ไรว่าอยากเป็นอะไรซึ่งแบบพูดจริงนะแบบผมทึ่งอ่ะแบบเฮ้ยอายุแค่แบบม.4 ม.5 รู้แล้วเหรอว่าอยากเป็นอะไรแบบจริงจังซึ่งผมว่ามันเจ๋งอ่ะเจ๋งแต่ว่าแบบเนื่องจากแบบผมไม่ได้เป็นคนชัดเจนขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกแบบเอนจอยหมดเลยกับการอยากทำนู่นทำนี่ไปหลายๆอย่างแล้วก็เลยพอไปลองแล้วก็กว่าจะรู้ว่าจริงๆแล้วควรจะเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบอย่างเดียวเนี่ยผ่านมาเป็น10ปีครับอย่างพาร์ทเนอร์ผมคือคุณทวิตีเนี่ยคุณทวิตีรู้มาตั้งแต่เด็กเลยว่าจะเป็นสถาปนิกครับผมเจ๋งอ่ะคือน้องเขาแบบชัดเจนอ่ะแต่แบบผมไม่ชัดเจนก็เลยไปลองทำนู่นทำนี่ก็สนุกดีก็ทำได้แต่กว่าจะรู้ตัวจริงๆว่าอยากจะเป็นอะไรจริงๆเนี่ยโห20ปลายๆครับตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับ1ผมก็คือถาปัจจุฬาเมื่อกี้หัวเราะพี่ๆฟังว่าผมไม่น่าจะเป็นสถาปนิกได้เลยอ่ะคืองานมันซับซ้อนระบบมันเยอะแล้วก็มันใช้เวลานานขนาดผมทำนิทรรศการเล็กๆหรือเราเอนจอยเฉพาะตอนทำแบบแต่ว่ากว่าที่แบบมันจะออกมาก่อสร้างต้องแก้ปัญหาต้องอะไรต่างๆเนี่ยคือนิทรรศการชั่วคราวหรืออะไรเงี้ยมันยังเล่นเอาสาหัสสำหรับผมมันมีทริคอย่างที่คุณสยามบอกว่าในช่วงคอนเซปต์อ่ะมันช่วงที่สนุกที่สุดใช่ไหมใช่ถูกแล้วก็
การออกแบบสถาปัตยกรรมจนถ้ามันก่อสร้างเสร็จอ่ะสมมติใช้เวลานานขนาดนี้ช่วงออกช่วงคอนเซ็ปต์อ่ะมันมีแค่นี้เองแค่แบบ 5% เองครับเดี๋ยวต่อมาคือการทำคอนเซ็ปต์ให้เป็นแบบที่เขียนแบบได้แล้วก็ก่อสร้างได้แล้วก็เริ่มก่อสร้างไปอีกขนาดนี้ครับทริคของเราคือว่าเราต้องหาในสิ่งที่มีให้เรามีความสุขทุกขั้นตอนครับแล้วมันจะทำให้เราอ่ะสนุกแล้วก็แบบถูกกระตุ้นให้มีแพชชั่นให้จุดไฟขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปจนจบทุกขั้นตอนคืออะไรบ้างในช่วงออกแบบอ่ะพอเราคิดออกเฮ้ยก็สนุกละเวลาเราทำโมเดลออกมาทำเพอร์สเปกทีฟสวยอย่างน่าพอใจเราก็ชอบแล้วก็มีความสุขเราพรีเซนต์ลูกค้าแฮปปี้ลูกค้ายิ้มลูกค้าตบมือเราก็มีความสุขพองโตแล้วเราเขียนแบบปั๊บเราอาจจะทำม็อกอัพคือของขนาดทำขนาดเท่าจริงเพื่อเช็คเอฟเฟกต์ของแสงพอออกมาได้สวยเราก็มีความสุขอีกแล้วก็พอขึ้นการก่อสร้างพอขึ้นสเปซพอขึ้นมาชั้นหนึ่งเราขึ้นไปยืนเฮ้ยสเปซมาประมาณนี้เดี๋ยวเราอิมเมจินสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเราก็มีความสุขอีกเรามีความสุขทุกขั้นตอนและที่สำคัญเนี่ยเรารู้แล้วว่าวันที่เราจะมีความสุขที่สุดแบบฟินเลยไคลแม็กซ์ที่สุดเลยคือวันที่มันก่อสร้างเสร็จแล้วเราเดินเข้าไปวันแรกๆแล้วโอ้โหมันอิ่มแบบพองโตอ่ะแบบเฮ้ยจากไอ้ที่เราเริ่มต้นแค่ question การตั้ง challenge มาในหัวแล้วก็คิดวิธีในการตอบ challenge นั้นแล้วก็มาจนถึงงานสถาปัตยกรรมจนทั้งก่อสร้างเสร็จเนี่ยมันบางทีมันเหมือนกับที่คิดบางทีมันดีกว่าที่คิดครับไว้ตั้งแต่แรกแล้วมันฟินมากเป็นความสุขขั้นสูงสุดและที่สำคัญเนี่ยเราสามารถไป revisit สถาปัตยกรรมที่เราทำมาเนี่ยแล้วเราก็ฟินต่อได้เป็นดับเบิลทริปเปิลออร์แกซัมครับผมเยี่ยมเลยครับผมว่าวิธีคิดของพี่บีน่าสนใจและดีมากๆสำหรับคนที่กำลังเผชิญกับอะไรในชีวิตเนาะเพราะว่าการที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยทุกๆสเต็ปที่มันก้าวเข้าไปอ่ะมันทำให้เราเข้าใกล้สิ่งนั้นมากขึ้นนะมันจะไม่ใช่ว่าแบบเรากำลังกูทำอะไรอยู่วะกูไปทุกนักหนาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีเป้าที่ดีอ่ะมันก็คือแบบผมจะได้ยินคนพูดถึงกระบวนการของการออกแบบและจัดทำให้เกิดสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นปัญหาต่อเวลาเลยผมพูดว่านี่เป็นปัญหาเรื่องนี้ขออนุญาตก็เป็นปัญหาก่อสร้างเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาวิศวกรไม่ยอมเชื่อฟังก็เป็นปัญหาคือถ้าคุณว่าทุกขั้นตอนเป็นปัญหาแม่งชีวิตคงเหนื่อยมากอ่ะครับคุณคิดว่านั่นคือแค่เป็นสิ่งที่คุณต้องผ่านไปเท่านั้นเองครับมันเป็นแค่สิ่งที่ต้องผ่านนะไม่ใช่ถึงนั้นที่คุณจะเรียกว่าปัญหาครับครับแล้วทุกอาชีพนะก็มีสิ่งที่คุณต้องผ่านทั้งนั้นแหละครับมัวแต่ว่าเรื่องแค่นี้ก็เป็นปัญหาขึ้นแค่นี้ก็เป็นปัญหาทำอาชีพอื่นก็เป็นปัญหาหมดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่ต้องก้าวผ่านไปมันไม่ใช่เป็นปัญหานะผมว่ามันคือเรื่องของ mindset จริงๆอ่ะคือสมมุติว่าถ้าเรามองว่าปัญหามันคือ job description หนึ่งของอาชีพนี้ก็คือแบบก็คือหน้าที่อ่ะเหมือนวันนี้เราต้องล้างรถสมมติแล้วมันไม่ล้างรถก็สกปรกอ่ะมันก็คือแบบก็ล้างรถแล้วมันก็สะอาดมีปัญหาก็แก้ไปก็จบก็คือไม่ต้องบิ๊กดีลกับมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเปลี่ยนมุมมองความคิดไปเลยเรียนจบสถาปัตย์จุฬาแล้วชีวิตขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงต่อครับก็ผมชอบทำอะไรเร็วๆอย่างที่ตอนผมเรียนมัธยม1ผมก็อ่านหนังสือของม2อยู่ม2ก็อ่านหนังสือของม3แล้วก็ผมก็อ่านหนังสือคือผมเป็นคนชอบทำเร็วก่อนแล้วก็ตอนเรียนจนจบที่สถาปัตย์เนี่ยก็เลยสมัครเรียนต่อตั้งแต่ก่อนที่จะเรียนจบเพราะเป็นความรู้สึกแบบเด็กๆว่าอยากจะรีบไปอยากจะรีบไปรีบกลับรีบทำงานเป็นสิ่งที่ผิดมากเพราะว่าแบบผมถูกสอนมาเป็นเด็ก Gen Xเชื่อฟังระบบผมก็เรียนอย่างตั้งใจเป็นเด็กดีของอาจารย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันจะไม่มีความมัชชัวไม่มีความเป็นตัวของตัวเองทั้งว่าตัวเองอยากได้อะไรแค่รู้ว่าอยากทำให้ดีแต่ไม่ได้รู้ว่าอยากได้อะไรแล้วพอไปเรียนต่อผมไปเรียนที่ U of Washington ที่ Seattle ครับผมด้วยเหตุผลที่เลือกเนี่ยเป็นเหตุผลที่เด็กลงไปอีกอะไรเงี้ยแล้วพอไปเรียนแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรจากคลาสนี้ก็ทำตัวเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนอยู่ต่อไปเรื่อยๆคล้ายๆกับเรียนที่จุฬาครับก็จบกันมาได้เกรดดีแล้วฮะ
แต่ยังรู้สึกไม่ฟูลฟิลเออแบบผมดีไซน์มาที่จุฬามา5ปีแล้วดีไซน์ต่อที่ซีแอตเทิลอีก2ปีแล้วรู้สึกแบบรู้หมดแล้วแต่แบบเฮ้ยจบกลับไปแค่นี้มันไม่ได้ว่ะมันไม่รู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้แค่ไหนเลยนอกจากภาษาอังกฤษที่ได้ดีขึ้นแค่นั้นเองครับก็เลยไปต่ออีกตัวนึงที่ฮาร์วาร์ดครับบังเอิญที่ทิสแอดไวเซอร์ผมที่ซีแอตเทิลเนี่ยแกจบที่ฮาร์วาร์ดแล้วแกก็บอกเลยว่าถ้าเกิดอยู่ไปเดี๋ยวฉันเรคคอมเมนต์ให้แล้วก็ให้ recommendation ที่แบบสุดแบบสูงส่งอะไรเงี้ย luxury โหแบบอ่านแล้วแบบน้ำตารื้นอะไรเงี้ยเราดีขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยครับพอไปเรียนก็พอไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดก็ดีได้พัฒนาความอึดความถึกของตัวเองในการทำในสิ่งที่ไม่เคยทำในสิ่งที่ยากๆทำในที่คนอื่นรอบข้างทำได้ดีกว่าตลอดเวลาคือปกติเวลาเรียนมาตั้งแต่เตรียมอุดมจนถ้าไปจุฬาเนี่ยผมรู้สึกแบบคนรอบข้างเนี่ยทำได้ดีพอๆกันครับแต่พออยู่ฮาร์วาร์ดเนี่ยผมไปเรียนวิชาไปเรียนโปรแกรมที่ทำให้ผมเทคคลาสของบิสเนสได้ของ MIT ที่เป็นพวก real estate ได้อะไรต่างๆแต่ละคนในคลาสเมทเนี่ยเขาจะเก่งกว่าเพราะเขาเรียนปริญญาตรีตรงมาผมจะเป็นคนห่วยที่สุดของแทบทุกคลาสเลยครับและการที่จะ survive ได้โดยที่คนรอบข้างเก่งกว่าเยอะมากเนี่ยมันเหนื่อยที่สุดในโลกแล้วก็เลยรู้สึกแบบจบปีนั้นได้เนี่ยทำอะไรก็ได้แล้ววะมันฆ่าอีโก้ที่เคยมีอยู่ทั้งหมดจนสิ้นเรียบ แบบผู้ภาษาอังกฤษก็ห่วยกับคนอื่นเขาเขาพูดถึงเรื่องอะไรเวลาเขาดิสคัสกันพวกเด็ก business school เขาชอบดิสคัสกันโดยเฉพาะเด็กอเมริกันนี่แบบหมูตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่ครับเราก็แบบตัวเล็กพูดก็ไม่เก่งคิดก็ตามก็ไม่ทันแต่แบบยังไงก็ต้องแบบแค่ struggle ให้ผ่านให้ได้อะครับก็เลยจบกลับมาแล้วก็ไปทำงานที่บริษัทเมทริกคือบริษัทที่คุณพ่อเป็นผู้ร่วมก่อตั้งครับถูกต้องแล้วก็เป็นบริษัทที่เน้นวิศวกรแต่ว่าก็มีสถาปนิกเป็นอินเฮ้าส์ด้วยครับครับก็ไปอยู่ที่นั่นอยู่8ปีครับอืมพี่บีเนี่ยผมได้ยินชื่อเสียงพี่บีมาตั้งนานแสนนานแล้ว แต่ว่าผมนึกไม่ออกว่าผมรู้จักพี่บีจากอะไรอ่ะในพี่บีช่วยบอกให้ฟังให้หน่อยนะครับว่าผลงานหรืออะไรในช่วงหลายนานนานมาแล้วเนี่ยที่ทำให้พี่บีเป็นที่รู้จักอ๋อพี่ผมเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเป็นลูกแม่พรศรีนี่แหละผมว่านะแต่ผมรู้จักพี่ในฐานะสถาปนิกนะไม่ได้รู้จักไม่ได้รู้จักในทิศนั้นครับดีๆเพราะว่าแบบสมัยเด็กๆก็แบบพอเป็นลูกแม่พรศรีก็เลยแบบมีคนเริ่มรู้จักอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่างานแรกที่ทำให้คนรู้จักก็คงเป็น Six Senses Hideaway สมุยสมุยนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะผมและทีมงานคือน้องทวิตีแล้วก็น้องอีกคนนึงอันเนี้ยทำขณะที่เราอยู่ที่บริษัทเมทริกครับอันนั้นก็ออกมาตอนที่ผมอายุ30พอดีนะแล้วก็ภูมิใจมากได้รับเลือกเป็นสถาปนิกยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยครับผมก็เริ่มรู้จักเราแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทำอะไรต่อนะมีโรงแรมซีโวล่าที่ PP พอเสร็จจากซีโวล่าผมกับทวิตีก็มาก่อตั้งดีพาร์ตเมนต์ผลงานในชื่อของดีพาร์ตเมนต์ก็อาจจะแบบมีตั้งแต่ศาลาภูเก็ตอินทีเรียของล็อบบี้ของฮิลตันพัทยาที่เป็นผ้านะครับแล้วก็มีตึกออฟฟิศบิลดิ้งชื่อซันวันแล้วถัดมาตรงกลางๆก็จะเริ่มมีแบบเดอะคอมมอนทองหล่อ TCDC ไหนที่การโพสต์ทองเป็นกรุงแล้วก็ถ้า3-4 ปีหลังก็จะแบบห้องสมุดคณะสถาปัตย์นะครับมีคอมมอนสระแดงมี Little Shelter โรงแรมเล็กๆที่เชียงใหม่ครับครับก็อะไรประมาณนี้ครับแล้วขอย้อนกลับไปช่วยพี่บีช่วยเปรียบเทียบวิธีเรียนวิธีสอนหรือความคิดหรืออะไรที่เราได้จากแต่ละที่ให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยได้มั้ยฮะเรียนที่จุฬาหรือเรียนที่ไหนก็ตามในประเทศไทยผมไม่ทราบนะอาจจะคล้ายๆกันนะครับคือว่าการเรียนสถาปัตยกรรมเนี่ยเรื่องหลักก็คือวิชาหลักก็คือการออกแบบสตูดิโอดีไซน์คือการออกแบบโปรเจกต์เช่นโปรเจกต์บ้านโปรเจกต์โรงพยาบาลโปรเจกต์คลินิกโปรเจกต์โรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่
ก็จะเป็นดีไซน์โปรเจกต์ซึ่งวิธีของที่เราเรียนมาที่เมืองไทยก็คือมีอาจารย์1ท่านแล้วก็จะมีเด็กสัก8คน10คน12คนแล้วก็เป็นโจทย์เช่นเอาล่ะคราวนี้จะทำเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์แล้วก็ออกแบบมาตรวจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละโปรเจกต์เนี่ยซึ่งมีเวลาสั้นมากเดือนถึง2เดือนแค่นั้นเองเราออกแบบได้แต่ต้นจนจบจนพรีเซนต์มาสวยงามเนี่ยโดยถูกตัดสินโดยคนคนเดียวคืออาจารย์ครับท่านแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีpreference ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นวิธีการเข้าไปถึงผลของงานหรือว่า aesthetic หรืออะไรก็แล้วแต่ครับสิ่งที่ผมได้คือ เนื่องจากว่าผมยังไม่มีตัวตนของการออกแบบว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่เด็กมหาลัยจะมีตัวตนของการออกแบบแต่สิ่งที่ผมได้คือการรู้ว่าเราเคยทำสิ่งนี้ให้ใครเราจะต้องทำอะไรเพื่อให้ได้ดีเป็นความคิดที่พูดจริงนะแบบดูเด็กสมัยนี้อาจจะรู้สึกแบบแย่แบบขยักขยแยงเลยนะแบบแต่ user centric คล้ายๆกับอย่างนั้นโดย user คือคนตรวจคนนั้นโดยที่ว่าความเป็นตัวตนของเราอะ disregard ไปก่อนสำหรับคุณผมจะทำอะไรอย่างไรเมื่อไหร่และออกมาเป็นยังไงโดยที่ตัวเองชอบหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยแต่เพราะว่าผมมี goal ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นว่าผมจะจบไปให้ได้เกรดที่ดีมากมาทำให้ผมเรียนรู้ว่าจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้เลยนะฮะจนถึงการทำงานนี้ผมสามารถมองออกหรือเดาได้ว่าลูกค้าต้องการเรื่องพันไหนต้องการให้เราดีลเรื่องพันไหนและลูกค้าไม่ได้พูดออกมาหรอกแต่เราต้องไลฟ์เองเพราะบางอย่างเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะพูดออกมาและเพราะฉะนั้นเราสามารถตั้งคำถามแทนลูกค้าได้ว่าในแบบที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ลูกค้าคงเห็นคำถามอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราต้อง address คำตอบตั้งแต่แรกครับที่ผมว่าผมได้จากการเรียนสตูดิโอดีไซน์ที่จุฬาแต่ตัวตนเนี่ยไม่มีแล้วผมก็นึกว่าผมไปหาได้ที่อเมริกาที่การเรียนปริญญาโทแต่เนื่องจากว่าผมเด็กเกินไปผมยังใช้วิธีเดิมอยู่ไป approach การเรียนที่อเมริกาซึ่งมันไม่ fulfilling มันเลยเหมือนกับผมแค่ตรวจมันเป็นวิธีเดิมแค่เปลี่ยนเป็นผู้ภาษาอังกฤษเท่านั้นเองอ่ะผมค่อนข้าง disappoint ตัวเองว่าผมไปเรียนเร็วไปตัวเองยังไม่มีคอที่เข้มแข็งเลยแล้วเพราะมันไม่มีคอให้อะไรจะเกาะมันเหลวไปหมดเลยฮะตัวตนสำหรับผมเนี่ยผมจะได้เมื่อมาทำงานแล้วทำงานแล้วหลายปีเลยนะครับค่อยเริ่มรู้ว่าเฮ้ยสถาปนิกที่ดีอะไรยังไงคืออะไรทำไมเราถึงจะอยากบางคนมีแพชชั่นมาตั้งแต่เด็กอย่างคุณทวิตีผมแพชชั่นเป็นเลดบูมเมอร์มากผมมีเมื่อแบบ20ปลายเกือบ30ผมชอบแยกตัวเองเป็นหลายคนเป็นตัวเองในมุมมองในการมองผ่านตาตัวเองกับตัวเองที่นั่งฝั่งตรงข้ามแล้วมองเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะค่อนข้างสนุกกับการที่มองเข้ามาหางานของตัวเองอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แต่ที่พูดไปมาทั้งหมด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักออกแบบต้อง please user ครับ 100% เท่านั้นไม่ใช่เลยกลับตรงกันข้ามตรงกันข้ามเลยนะครับเมื่อเราโตประมาณหนึ่งแล้วเรารู้แล้วว่าเราอยากจะสื่ออะไรครับไม่ว่าสื่อสิ่งที่เราสื่อในนั้นเนี่ยของแต่ละคนจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราจะสื่อไปยังไงให้คนฝั่งตรงข้ามเราอนุมัติให้ได้ครับแต่พอยต์คือว่าเราต้องมีอิชชูที่เราจะสื่อก่อนนะเว้ยแต่เราใช้สกิลสมัยเด็กมาดูว่าสิ่งที่เราก็จะแอดเดสไปให้เขาเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังเลยนะเราจะต้อง proof point ของเราให้ได้แต่เราตั้งคำถามของแทนเขาแทนแล้วเราก็ต้องหาคำตอบไปให้ครบในการอธิบายตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่อยู่ในหัวเขาอะเขาไม่ต้องพูดออกมาเพื่อจะถามเราได้ address ไปหมดแล้วแล้วมันทำให้ได้ต
ที่ผมพูดมาไม่ใช่หมายความว่าเราในแง่ของดีไซเนอร์เนี่ยเราจะทำงาน follow user หรือ owner ไม่ใช่เลยผิด 100% ไม่ใช่อย่างแน่นอนแต่เราทำในสิ่งที่เราสามารถ address สิ่งที่เรากำลังจะพยายามทำอยู่และในขณะเดียวกันตอบทุกคำถามของเขาได้คำถามนั้นอาจจะเป็นเรื่องราคาเรื่องการใช้สอยเรื่องการเรื่อง maintenance เรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมค่อนข้างเชื่อว่าอาชีพของเราอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบขายบริการอ่ะครับคือเราอาจจะขายอิชชูครับขายพอยท์ที่เราตั้งมาเพื่อฟูลฟิลตัวเองครับเพื่อฟูลฟิลเขาแล้วก็เพื่อให้คนอื่นเห็นด้วยครับครับการสร้างพอยท์ให้งานแต่ละงานเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะเป็นกุศโลบายของเราที่ทำให้เราอ่ะอยากจะแบบสนุกกับงานนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้างานไหนเนี่ยถ้าเราเห็นว่าแบบไม่มีทางที่เราจะ insert point ของเราเข้าไปได้เลยไม่ว่า owner จะไม่เข้าใจเลยหรือว่างบมันของเขาหรือว่าตัวโปรเจกต์เองไม่มี room ให้เราขยับขยายอะไรเงี้ยก็จะไม่รับ